ครับคราวนี้เราต่อไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องการทำงานข้อมูลขนาดใหญ่ก็จะมีเรื่องการซอร์สและการฟิลเตอร์นะครับผมก่อนจะไปข้อมูล Big Data นะครับผมทำให้ดูชัดๆที่ข้อมูลเล็กๆนี้ก่อนนะครับการซอร์สข้อมูลคือการจัดเรียงข้อมูลใหม่นะครับดูนะครับข้อมูลผมเดิมทีเป็นอย่างนี้นะครับสังเกตไหมว่าเมลฟีเมลเนี่ยนะครับไม่ได้เรียงกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนถูกไหมครับมีฟีเมลขั้นกับเมลนะครับผมอยากจะเรียงข้อมูลใหม่ให้ผู้หญิงไปอยู่กับผู้หญิงผู้ชายไปอยู่กับผู้ชายนะครับเรียงกันนะครับว่าแล้วผมก็ลากข้อมูลของผมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ใช้เมนูซอร์สนะครับซอร์สหมายถึงเรียงนะครับการจัดเรียงนะครับเรียงลำดับกันนะเรียงจากอะไรเราจะเลือกเรียงใครนะครับเขาถามก่อนเลยว่าข้อมูลของเราเนี่ยมีเฮดเดอร์หรือไม่นี่เฮดเดอร์คือคำว่า no คำว่า division คำว่า gender คำว่า start date ข้อมูลเรามีเฮดเดอร์เห็นไหมครับฉะนั้นเราก็ต้องติ๊กว่าข้อมูลชั้นมีเฮดเดอร์นะครับทันทีที่เราติ๊กเฮดเดอร์ปั๊บนะครับเขาจะดึงเอาเฮดเดอร์ขึ้นมาวางไว้ที่นี่นี่เป็นตัวให้เราเลือกว่าเราจะเรียงข้อมูลจากส่วนไหนนะครับถ้าเราไม่ติ๊กเฮดเดอร์ดูนะครับเขาก็จะเรียกแค่คอลัมน์มาให้และเขาจะถือว่าสิ่งที่อยู่ในบรรทัดที่1เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่เราจะเอาไปเรียงด้วยนะครับซึ่งเราไม่ได้ต้องการแบบนั้นถูกไหมครับแล้วก็ my data has header นะครับจากนั้นนะครับผมก็เรียงละนะครับผมอยากจะเรียงว่าผู้หญิงผู้ชายให้อยู่ด้วยกันนะครับว่าแล้วผมก็เรียงด้วย gender นะครับเรียงด้วย value ของมันแล้วเรียงแบบ A to Z คือเรียงจากน้อยไปหามากนะครับฉะนั้นตัว F จะมาก่อนตัว M นะครับว่าแล้วผมก็กดโอเคนะครับตอนนี้ข้อมูลของผมถูกเรียงใหม่นะครับลำดับเคยเรียงอยู่ที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตอนนี้สลับกันแล้วนะครับ3 6 7 1 2นะครับสลับกันใหม่เพราะผมได้สลับข้อมูลเรียงข้อมูลตามนี้แล้วนะครับผู้หญิงมาแล้วก็เป็นผู้ชายนะครับนอกนั้นผมยังสามารถเรียงได้อีกว่าเอาล่ะผมอยากจะรู้ว่าผู้หญิงเรียงกับผู้หญิงแล้วเนี่ยนะครับผู้หญิงคนไหนให้เรียงลำดับคะแนนใครได้มากใครได้น้อยนะครับผู้ชายเหมือนกันใครได้มากใครได้น้อยนะครับผมทำได้ไหมก็ทำได้นะครับผมก็ลากข้อมูลนี้ใหม่นะครับจากนั้นผมก็ไปไหนครับไปที่ซอร์สข้อมูลใหม่นะครับแรกผมซอร์สด้วยเจนเดอร์แยกผู้หญิงกับผู้ชายเรียบร้อยละนะครับผมแอดเลเวลเข้าไปนะครับเลเวลที่2บอกว่าผมจะเรียงตามสกอร์นะครับใครได้เยอะใครได้น้อยนะครับว่าแล้วผมก็ไปเรียงที่สกอร์นะครับผมอยากจะมอง value คนที่ได้เยอะขึ้นก่อนนะครับผมก็เรียงแบบ large to small นะครับ large gets to smallest นะครับมากที่สุดหาน้อยที่สุดนะครับโดยเรียงตามเพศด้วยนะครับผมก็เรียงนะครับทันทีผมก็ได้ว่าผู้หญิงเรียงกัน3คนและผู้หญิงคนที่มากที่สุดอยู่ข้างบนเห็นไหมครับมากสุด90 70 50นะครับแล้วผู้ชายก็เช่นกันนะครับโอเคนะครับอันนี้เรียกว่าการเรียงข้อมูลนะครับการเรียงข้อมูลอย่างที่เราต้องการจะเห็นอย่างที่เราต้องการจะมองนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นก็มีข้อมูลอีกส่วนนึงนะครับเป็นฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์คือการเลือกข้อมูลนะครับเลือกดูเลือกมองข้อมูลนะลากพื้นที่ของเรานะครับจากนั้นเราก็ไปฟิลเตอร์แปลตรงตัวแปลว่าการกรองเห็นไหมครับเขาทำเป็นรูปกรวยนะครับเป็นการกรองนะครับกรองอะไรนะครับกรองอะไรก็ได้ในนี้นะครับสมมุติข้อมูลผมเนี่ยมีข้อมูลมากมายเลยนะครับผมบอกว่าผมอยากจะดูเฉพาะรายชื่อที่เป็นผู้ชายนะครับผมก็ใช้เมนูที่ชื่อว่าฟิลเตอร์ลากพื้นที่แล้วผมก็ฟิลเตอร์ผมเลือกดูเฉพาะผู้ชายนะครับว่าแล้วผมก็ไปติ๊กเลือกที่เป็นเมลอย่างเดียวตัว M นะครับติ๊กนะครับผมได้ผู้ชายนะครับผมสามารถ copy เอาข้อมูลส่วนนี้ไปใช้ Ctrl C copy ไปนะครับไปวางไว้ในเทมชีตของผมนะครับตั้งชื่อ paste เข้ามาเลยนะครับตอนนี้ผมได้เฉพาะข้อมูลของผู้ชายเรียบร้อยแล้วตัดออกจากข้อมูลทั้งหมดที่นี่โดยที่ข้อมูลที่นี่ยังอยู่ครบเหมือนเดิมเลยนะครับยังมีผู้หญิงผู้ชายอยู่ครบแต่ข้อมูลที่ผมหยิบมาที่เทมชีตมีข้อมูลผู้ชายอย่างเดียวเท่านั้นนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับกลับไปดูอีกนิดนึงนะครับเมื่อกี้ผมฟิลเตอร์อยากดูผู้ชายอย่างเดียวละนะครับคราวนี้ถ้าหากว่าผมอยากจะเลือกดูว่าใครบ้างที่เป็นไฟแนนซ์เห็นไหมครับ
ใครบ้างที่เป็น finance ผมก็คลิกโอเคนะครับโอเคผมก็ได้แล้ว finance มี1คนนะครับเห็นไหมครับติ๊กทั้งหมดนะครับบอกผมเลือกอยากจะดูเลือกติ๊กนี้คือออกทั้งหมดนะครับแล้วเลือก HR มีกี่คนคลิก HR มี2คนเห็นไหมครับก็เป็นการเลือกดูข้อมูลอย่างที่เราอยากจะดูนะเป็นการฟิลเตอร์นะครับเป็นการกรองให้เห็นข้อมูลที่ไม่เยอะจนเกินไปเลือกสามารถดูเฉพาะสิ่งที่เราอยากจะดูนะครับรวมถึงการอยากดูงี้ได้ด้วยนะครับนี่ผมบอกฟิลเตอร์นะผมบอก number filter นะครับผมบอกว่าอยากจะเห็นคนที่น้อยกว่านะครับคะแนนน้อยกว่า80นะครับคะแนนน้อยกว่า80ผมก็พิมพ์เลข80เข้าไปนะครับแล้วผมก็กดโอเคตัวเลขทั้งหมดนี้คือตัวเลขคนที่ได้น้อยกว่า80คนที่ได้คะแนนแย่ๆถูกไหมครับ70 50 50 40 30เนี่ยนะครับโอเคนะครับนี่เป็นประโยชน์ของการใช้เมนูฟิลเตอร์นะครับเอาล่ะพูดไปแล้วก็จะงงนะครับรวมข้อมูลตามที่เราอยากให้เขารวมข้อมูลนะครับอย่างแรกสมมุตินะครับผมได้เรียงข้อมูลเป็นผู้ชายกับผู้หญิงแยกจากกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมอยากจะดูว่าคะแนนเฉลี่ยของผู้หญิงเนี่ยเป็นเท่าไหร่คะแนนเฉลี่ยของผู้ชายเป็นเท่าไหร่นะครับผมก็สามารถลากพื้นที่นะครับแล้วใช้เมนูที่เรียกว่า subtotal ได้นะครับใน subtotal นะครับเขาจะถามว่า add each change in นะครับนั่นคืออยากให้เรา subtotal อยากให้เรารวมจำนวนอยากให้เราทำการคำนวณผลรวมเนี่ยนะครับโดยแบ่งนะครับที่การเปลี่ยนแปลงของอะไรนะครับกรณีนี้เนี่ยผมอยากจะดูว่าผู้หญิงและผู้ชายแยกกันอยู่ใช่ไหมครับฉะนั้นผมอยากจะดูว่าข้อมูลเปลี่ยนจากกลุ่มของผู้หญิงเป็นกลุ่มของผู้ชายให้เขาสับโททอลละหนึ่งครั้งผมเลือก gender นะครับนั่นคือเปลี่ยนเมื่อไหร่เลือกให้ชั้นเลยนะครับแล้วนะครับให้เขาทำอะไรให้เขาซัมคือรวมจำนวนหรือให้เขานับหรือให้เขา average หรือให้เขาหามินหาแม็กซ์ให้นะครับกรณีนี้ผมบอกผมอยากจะได้ค่าเฉลี่ยของสกอร์ของผู้หญิงและค่าเฉลี่ยของสกอร์ของผู้ชายนะครับผมเลยใช้ average นะครับเป็นค่าเฉลี่ยเนาะนะครับจากนั้นเขาจะถามว่าในฟิลทั้งหมดที่มี6ฟิลนี้นะครับ A B C D F เนี่ยนะครับอยากจะนะครับให้เขาไปทำการ subtotal ที่ไหนบ้างนะครับจากข้อมูลของเราเนี่ยมีตัวเลยแหละที่ subtotal ได้ถูกไหมครับก็คือ score นะครับเราก็เลือกว่า score เห็นไหมครับเขา default score ให้เลยนะครับจากนั้นก็กดโอเคนะครับดูผลที่เกิดครับผลที่เกิดเขาบอกเลยว่าผู้หญิง average แล้วนะครับได้70นะครับค่าเฉลี่ยของอันนี้นะครับได้70นะครับแล้วเขาบอกว่าผู้ชายเฉลี่ยแล้วได้ 70.28 นะครับโดยเฉลี่ยของทั้งหมดเลยได้ 70.2 นะเห็นไหมครับอันนี้เป็นข้อมูลที่สุดเลือดของ subtotal นะครับเอาล่ะนะครับผมทำให้ดูสาธิตให้ดูที่ข้อมูลอ่ะแล้วเราอยากยกเลิกทำไงดีครับยกเลิกนอกจากยกเลิกดูอีกนิดนึงครับเวลาที่เขาสับ total ให้แล้วเนี่ยนะครับเขาสามารถเขายังแบ่งเป็นกรุ๊ปของข้อมูลเราด้วยนะครับกรุ๊ปนี้คือกรุ๊ปสุดท้ายเลยดูเต็มดูทุกอย่างนะครับดูกรุ๊ปแบบนี้นะครับคือกรุ๊ปที่ใหญ่ที่สุดนอกสุดคำนวณแบบใหญ่ที่สุด average 70.2 นะครับแล้วถ้าดูแบบที่2นะครับนี่แบบที่2ก็คือว่าเห็นทั้งข้างนอกนะครับแล้วก็เห็นทั้งตัวที่ย่อยเข้าไปด้วยนะครับนะครับ2นะครับเห็น2แล้วก็3เห็นนะครับเห็นทั้งหมดเลย3นะครับโอเคนะครับจากนั้นมีอะไรอีกนะครับถ้าเราต้องการจะเอาข้อมูลนี้ออกทำยังไงนะครับเราก็ไปที่เมนู subtotal อีกทีนึงนะครับแล้วก็ remove all subtotal ออกไปนะครับข้อมูลเราก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่มีการ subtotal นะครับ